พูดถึงชีวิตกว้างๆแล้วว่าทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเกิดคิดเป็นใสๆหน่อยมันก็คือมันมีเหตุผลในการเกิดของมันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราพระพุทธศาสนาแม่งวิทย์มากอ่ะมันคือแบบถ้าคุณมีปัญหาวิธีแก้อริยสัจ4ก็กลับไปคิดดูว่าตอนแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงนู่นนี่นี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ย